พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขสันต์วันเกิดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้รายการของเราก็ยังอยู่ในการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมปฐมกาลนะครับเราเรียนรู้ร่วมกันไปตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ผ่านไปก็ได้ข้อคิดอะไรมากมายเหลือเกินนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกนี้นะครับแยกฟ้าแยกน้ำออกจากกันแล้วก็กำหนดสิ่งต่างๆเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทรงสร้างมนุษย์เอาไว้หลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มทำความผิดความบาปโดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเพิ่งเรียนรู้ร่วมกันผ่านไปนั่นก็คือเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งแรกของโลกได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มาจากพี่ชายฆ่าน้องชายแท้ๆของตัวเองนะครับเพียงเพราะว่าเขามีความโกรธเคืองเพราะพระเจ้าไม่พอพระทัยในผลถวายของเขาในเครื่องบูชาของเขาและไม่พอพระทัยในท่าทีในชีวิตของเขานะครับเขาจึงลงมือกำจัดน้องชายของเขาซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเริ่มเลวร้ายและก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเดียวกันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเหตุฉะนั้นในปัจจุบันนี้จึงไม่แปลกสักเท่าไหร่นักที่เราจะเห็นเหตุการณ์วิปริตวิตฐานที่เกิดขึ้นในครอบครัวมากมายเหลือเกินเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวก็เสี่ยงจากการถูกทำทารุณกรรมจากญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดมากกว่าที่จะถูกทำทารุณจากคนไกลตัวหรือคนแปลกหน้าซึ่งถ้าเรามองแบบง่ายๆก็คงพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าความเลวร้ายความรุนแรงและปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้มีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นหมายสำคัญเตือนเราอีกอย่างหนึ่งว่ายุคสุดท้ายก็คงจะใกล้เข้ามามากแล้วเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ12ที่กล่าวว่าความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้มาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ1จนถึงข้อ32นะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ1ถึงข้อ32มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธุ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงแล้วทรงอำนวยพระพรแก่เขาและทรงเรียกว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นเมื่ออาดัมอยู่มาได้130ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายาของเขาชื่อเศษตั้งแต่อาดัมมีบุตรคือเศษแล้วก็มีอายุอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอาดัมได้930ปีจึงสิ้นชีวิตเศษอยู่มาได้105ปีจึงมีบุตรชายชื่อเอโนด
ตั้งแต่เศษมีบุตรชื่อเอโนดแล้วก็มีชีวิตอีก807ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเศษได้912ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนดอยู่มาได้90ปีจึงมีบุตรชื่อเคนันตั้งแต่เอโนดมีบุตรชื่อเคนันแล้วก็มีชีวิตอีก815ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเอโนดได้905ปีจึงสิ้นชีวิตเคนันอยู่มาได้70ปีจึงมีบุตรชื่อมาหาลาเลนตั้งแต่เคนันมีบุตรชื่อมาหาลาเลนแล้วก็มีชีวิตอีก840ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเคนันได้910ปีจึงสิ้นชีวิตมหาลาเลนอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อยาเรศตั้งแต่มหาลาเลนมีบุตรชื่อยาเรศแล้วก็มีชีวิตอีก830ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุมหาลาเลนได้895ปีจึงสิ้นชีวิตยาเรศอยู่มาได้162ปีจึงมีบุตรชื่อเอโนตั้งแต่ยาเรศมีบุตรคือเอโนกแล้วก็มีชีวิตอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุยาเรศได้962ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาตั้งแต่เอโนกมีบุตรคือเมทูเสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเอโนกได้365ปีเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเมทูเสลาอยู่มาได้187ปีจึงมีบุตรชายชื่อลาเมกตั้งแต่เมทูเสลามีบุตรคือลาเมกแล้วก็มีชีวิตอีก782ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเมทูเสลาได้969ปีจึงสิ้นชีวิตลาเมกอยู่มาได้182ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโนอากล่าวว่าผู้นี้จะช่วยแบ่งเบาการงานของเราและช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยยากจากมือเราจากที่ดินซึ่งพระเจ้าทรงแช่งสาปไว้ตั้งแต่ลาเมกมีบุตรคือโนอาแล้วก็มีชีวิตอีก595ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุลาเมกได้777ปีจึงสิ้นชีวิตโนอามีอายุได้500ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟธคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ได้อ่านผ่านไปนั้นทำให้เราเห็นว่ามีคนหลายคนที่เป็นคนที่มีอายุยืนยาวมากด้วยใช่ไหมครับและเขาก็มีลูกมีหลานแล้วก็ตายจากไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สำหรับเราทั้งหลายในยุคนี้เมื่อเราอ่านในเรื่องนี้ก็คงจะมีคำถามและมีความสงสัยบ้างเหมือนกันว่าทำไมนะคนในสมัยนั้นถึงมีอายุยืนนานกันได้ถึงขนาดนั้นบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพบรรยากาศก็ดีอาหารก็ดีมลพิษอะไรต่างๆมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ก็เลยทำให้คนอายุยืนยาวคุณผู้ฟังครับถึงจะอย่างไรก็ตามนะครับเราจะไม่เข้าไปศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการมีอายุไขของคนในสมัยนั้นนะครับแต่เราจะมาเรียนรู้บทเรียนใน
การอ่านพระธรรมของพระเจ้าที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลำดับพงพันธุ์ของอาดัมและเรื่องการที่เขามีอายุยืนนานนั้นว่าเราได้รับบทเรียน2ประการด้วยกันนะครับประการแรกเราเห็นว่าพวกเขานั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาแม้ว่าจะอายุยืนขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังมีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายเป็นธรรมดานะครับทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเป็นบุตรหลานของอาดัมและอาดัมนั้นหมายถึงมนุษย์หมายถึงคนสามัญทั่วๆไปนะครับอาดัมไม่ได้มีเชื้อสายของกษัตริย์เลยแต่เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่พระเจ้าสร้างมาจากดินเขาเป็นคนสามัญซึ่งมันต่างจากการบันทึกประวัติศาสตร์ในโลกสมัยโบราณนั้นเพราะว่าในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละอาณาจักรเขาจะมีรายนามของกษัตริย์ของเชื้อพระวงศ์ที่สืบเชื้อสายลงมาจากพระจากเทพต่างๆแต่สำหรับอิสราเอลแล้วพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นบันทึกลำดับพงพันธุ์ด้วยพงพันธุ์ของอาดัมและบุตรของมนุษย์เหตุฉะนั้นจึงเป็นการยืนยันว่าเรื่องราวของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ในพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของเฉพาะคนชั้นสูงหรือคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นแต่เป็นของคนสามัญทั่วไปและสำหรับบทเรียนประการที่สองที่เราได้เรียนรู้รายชื่อของบุคคลเหล่านี้เน้นให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตายอายุของพวกเขาที่บันทึกไว้อาจจะดูยืนยาวดูยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราแต่ว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับกษัตริย์กึ่งเทพเจ้าในตอนอื่นๆในอาณาจักรโบราณแล้วซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีอายุยืนนานถึง 30,000 ปีหรือ 40,000 ปีดังนั้นแค่ตัวเลข969ปี800กว่าปี700กว่าปีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงสอนเราให้รู้ว่าเรื่องราวระหว่างพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะนั้นเป็นข่าวดีมายังมนุษย์ทุกๆคนเหมือนพวกเราที่จะต้องตายส่วนคนที่สืบเชื้อสายลงมาลำดับที่7นั้นคือเอโนกเขาไม่ได้ตายแต่เขาดำเนินไปกับพระเจ้าหรืออาจจะอยู่กับพระเจ้าตลอดกาลก็เป็นได้ซึ่งนี่อาจจะเป็นหมายสำคัญที่ชี้ให้เราเห็นว่าถ้าผู้ใดดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างดีรอบคอบเหมือนเอโนกแล้วผู้นั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าตลอดไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ช่วยให้เราได้เข้าใจพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายทุกๆคนพระองค์มีพระประสงค์ที่อยากจะให้เราทั้งหลายดำเนินกับพระองค์และมีชีวิตยืนนานตลอดชั่วนิรันดร์กับพระองค์ไม่ต้องตายและไม่ต้องพินาศนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอให้พระคำของพระเจ้าจะเป็นพรและเตือนสติเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตดีรอบคอบตามพระวจนะธรรมของพระองค์ตลอดไปครับเอาละครับผมจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับรอยบาดแผลเป็นกางเกงแห่งรักบาดแผลของความทุกข์หนักเกิดจากความรักที่สุดหัวใจพระเจ้ารักเราพระองค์นั้นทรงรับไว้เป็นแผลที่อยู่ตามกายพระองค์รับไว้ด้วยใจเมตตาบาดแผลรอยช้ำทำตามกายเจ็บช้ำจนถึงความตายก็ยังทนได้ไม่หายเลยนะรอยบาดแผลลึกตกผลึก
อยู่อย่างแน่นหนาแต่พระองค์ทรงทนฟันฝ่าเพื่อพระสัญญาของฟ้าสวรรค์พระองค์ทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาปของคนทำเวรประทับทั้งเป็นบนร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเขียนถูกตีเจ็บปวดรวดร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นกางเกงแห่งรักฤทธิ์เตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างร่างวันเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้าเป็นรอยแผลเป็นรอยบาปของคนทำเวรประทับทั้งเป็นร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเขียนถูกตีเจ็บปวดรวดร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นกางเกงคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้า